ราซาก้านะครับเนื่องจากมันมาถึงบล็อก12แล้วนะครับแน่นอนว่ามันตีได้มากกว่า3เวฟไหมก็ไม่ครับมันตี3เวฟเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่เพิ่มเติมมาก็คือมันตีแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็รีดกองได้มากกว่าเดิมแล้วก็มีความลุกเล่นที่ค่อนข้างเล่นง่ายกว่าเดิมแต่แลกกับการที่มันจะช้าลงกว่าเดิมนิดหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าของเสริมใหม่อย่างเจ้าเวลลอร์ดนะครับก็ทำให้การบูสต์นะครับค่อนข้างที่จะแรงและแถมยังมีรีสิกด้วยนะเองครับแล้วก็มีเทคนิคการช่วยแปะอาวุธกับเติมโซด้วยซึ่งแน่นอนว่าเด็กดีก็ยังมีอาวุธใหม่จำๆอีก2แบบและรวมถึงของเสริมใหม่นะที่เป็นเกรด2ที่ช่วยในการรีดกองอีกถือว่าเป็นเด็กอีก1เด็กนะครับที่น่าสนใจนะครับถึงแม้มันจะติดแค่3เวฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราไปนะครับอย่างร้านฟูจูนาต้าอิสตีคาเฟ่และสโตนนะครับหรือร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง109แยก1ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะซื้อซิงเกิลคอมพลีทหรือเปิดบล็อกเป็นการภาษาญี่ปุ่นคำขันนะครับผมทิ้งที่อยู่เบอร์โทรลิงก์เพจ Facebook ไว้ที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเด็กโปรไฟล์ของบราซาก้าแพทบ็อกซ์12เลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยวแค่นั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันเลยแล้วกันนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอหิงสานโมกาชลิพัตตาแล้วก็บาฟซาก้านั่นเองนะครับนโมกานะครับถ้าเกิดไรทับอหิงสาโซบัสอหิงสาแล้วก็หยิบดาบหรือโล่ขึ้นมือได้ซึ่งในเคสนี้เราหยิบแต่โล่นั่นเองครับเพราะว่าผมไม่ใส่ดาบแล้วนั่นเองนะครับชลิพัตตานะครับเมื่อเข้าสู่ช่องบรรยากาศแล้วเราสามารถเลือกอาวุธจากดรอปของเราหนึ่งใบขึ้นมือได้แล้วก็บาฟซาก้านะครับที่เรารู้เทคกันดีอยู่แล้วเมื่อติดอาวุธโซชาร์ตหนึ่งเลือกการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจากดรอปเราหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาดกับเทคแอคที่เป็นเทคเมนนะครับก็คือถ้าเรามีอาวุธติด2ใบหรือมากกว่าเราโซบาร์2นะครับดีทายเรียกาดแถวหน้าจากนั้นยูนิตนี้คริติคอลเพิ่มขึ้นอีก1นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดหนึ่งใบที่ปั๊ม2คริได้อย่างง่ายๆแล้วก็รีทายแถวหน้าได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับในส่วนของเกรด3นะครับผมใส่แค่บราฟซาก้า3ใบนั่นเองนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมใส่3ใบก็คือเอามาเพอร์ซนานั่นแหละครับแล้วก็เอามาเติมโซด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันลงแวนนะครับก็คือเท่ากับว่าเราได้โซฟีมาเพิ่มอีก1ใบอยู่แล้วนั่นเองนะครับกระเทคในการติดอาวุธโซชาร์จ1ชุบดรอปได้นะครับที่เป็นเกรด1หรือต่ำกว่าหรือเทคในการโซบาร์2นะครับถ้าเกิดเรามีอาวุธติด2ใบเพื่อรีทายแถวหน้าด้วยอีกแล้วก็มันจะบวก1คริฟฟรีนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับบราฟซาก้านั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของเกรด2แน่นอนว่าผมใส่เกรด2ใหม่ของบ็อกซ์12 3ใบนั่นเองครับเทคง่ายๆครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดโซบาร์1เปิดท็อปการ์ด7ใบนะครับเลือกการ์ดอาวุธและก็การ์ดที่มีความสามารถเวสบูทอย่างละใบนะครับจากนั้นเราเลือกหนึ่งในนั้นนะครับขึ้นมือและอีก1ใบลงดรอปจากนั้นสับกองนั่นเองครับก็เป็นการ์ดเปิดท็อป7เพื่อรีดกองนั่นแหละครับเพื่อหาเวสบูทหรือเพื่อหาอาวุธของเรานั่นเองนะครับ1ใบขึ้นมือ1ใบลงดรอปนะครับกระเทคที่2นะครับก็คือเมื่อยูนิตนี้ทำการโจมตีใส่ยูนิตเกรด3หรือสูงกว่านะครับถ้าใบการ์ดของเรามีอาวุธติดอยู่2ใบหรือมากกว่าการ์ดนี้พาวเวอร์บวกก็มี 10,000 นะครับก็เป็นตัวตี 20,000 เพอร์ซนาก็เป็นตัวตี 30,000 ครับถือว่าเป็นตัวตีที่โคตรแรงนั่นเองนะครับก็เลยติดไว้3ใบนะครับเกรด2ใบต่อมาครับก็คือตัวเสิร์ชอาวุธ3ใบนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดถ้าแวนการ์ดเราติดบัฟซาก้านะครับเราสามารถโซบัน1ที่การ์ดเป็นมือ1ใบจากนั้นเลือกอาวุธจากเด็กหรือดรอป1ใบขึ้นมือครับถ้าเลือกจากเด็กเอาสับกองนั่นเองนะครับกับต่อมาก็คือ Take Act Once Per Turn นั่นเองครับ CB1 เอาอาวุธ1ใบที่ติดอยู่กับแวนการ์ดเรานะครับเข้าโซจากการ1ใบยูนิตนี้พาวเวอร์บวกเพิ่มอีก 5,000 ก็เป็นการเติมโซนั่นแหละครับถือว่าการเป็นตัวเสิร์ชอาวุธแล้วก็เป็นตัวจั่วที่เก่งมากๆเลยนั่นเองครับแล้วก็เติมโซด้วยเพียงแค่1 CB นั่นเองนะครับเกรด2ไปสุดท้ายนะครับก็คือชาบูด้า1ใบนั่นเองครับเทคแรกนะครับก็คือ Take Con ในช่องเรียกาดนะครับในเทิร์นของเรานะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีอาวุธติดอยู่ในช่องแวน2ใบหรือมากกว่ายูนิตที่บวกเพิ่มอีก 5,000 เป็นตัว45นะครับกระเทคต่อมาเทคในดรอปนะครับถ้าเกิดมียูนิตชุบลงมาจากดรอปในช่องเรียกาดสามารถ CB 1เพื่อคอการ์ดเบนีลงมาได้นั่นเองครับซึ่งแนวว่าในบางเคสที่เจอกันดีกว่าครับการ์ดเบนีมีประโยชน์มากๆเลยครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นตัวตีสำรองให้กับเราได้นี่ครับเลยติดไว้1ใบในเด็กนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของเกรด1แน่นอนอยู่แล้วว่าก็คือ Overdress หรือก็คือการ์ดใหม่ของเราอย่างเวลลอร์ดที่ติดไว้3ใบนั่นเองนะครับเทคแรกนะครับก็คือเทค Resist นะครับการ์ดเบนีจะไม่ถูกเลือกจากความสามารถการ์ดอีกฝ่ายกระเทค2ครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดแล้วอยู่ในสถานะ Overdress CB 1เลือกอาวุธจากดรอป2ใบครับ1ใบเอาไปแปะ1ใบเอาเข้าโซนั่นเองนะครับกระเทคสุดท้ายก็คือเทค Dress Boost นะครับเมื่ออยู่นี้อยู่ในสถานะ Overdress ทำการบูสต์นะครับจากนั้นนะครับต่ออาวุธที่ติดอยู่กับแวนการ์ด1ใบนะครับแถวหน้าเราบวกเพิ่มอีก 5,000 นะครับถ้ามีอาวุธติด2ใบแถวหน้าเราบวกเพิ่มอีก 10,000 ครับเท่ากับว่าเป็นตัวบูสต์ตัวเดียวครับแต่เชียร์อัพพลัง 10,000 ให้กับแถวหน้าทุกใบเลยนั่นเองครับถือว่าเก่งมากๆครับกับเวลลอร์ดนะครับเลยติดไว้3ใบนะครับเหตุผลที่ไม่ใส่4นะครับผมมองว่าเอาที่ไปใส่ตัวอื่นที่ทำคอมโบได้ดีกว่านี้ดีกว่านั่นเองครับต่อมาคือการ์ดที่เทพที่สุดในเด็กบาฟซาก้าแล้วก็คือสมาร์ตี้ติดไว้3ใบนั่นเองครับเทคคอนในช่องเรียกาดในเทิร์นของเรานะครับเมื่อแวนการ์ดเรามีอาวุธติด2ใบหรือมากกว่าอยู่ใน power bow เพิ่มอีก 5,000 เป็นตัวตี 13กับเทคแอดในช่องเรียกาดนะครับถ้าแวนการ์ดเราติดอาวุธนะครับบึ้มตัวเองครับเลือกอาวุธจากมือหรือดรอปของเรา1ใบเอาไปแปะได้นั่นเองครับแปะฟรีแต่ถ้าเกิดเราเอาแปะจากความสามารถนี้ในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถแปะอาวุธได้อีกนะครับซึ่งมันจะบั๊กกับเจ้าเวลลอร์ดนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดจะกดเทคตัวเนี้ยเรากดเทคเวลลอร์ดก่อนแล้วค่อยกดเทคสมาร์ดี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแปะจากเทคสมาร์ดี้ก่อนเวลลอร์ดนะครับก็คืออาวุธ2ใบที่เราจะเอาจากเทคเวลลอร์ดนะครับมันจะเข้าโซไปเลยนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าสมาร์ดี้นะครับแต่ก็เป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่แปะอาวุธฟรีนั่นเองครับและสามารถหลบอาวุธได้ด้วยนะครับถือว่าเก่งมากเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือ PG ไม่ทิ้งมือ3ใบนั่นเองนะครับ
เมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนครับเลือกยูนิต1ใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบทเทิลถ้ามือเรามี2ใบหรือมากกว่าเราเลือกทิ้งการ์ดประมือ1ใบสมมุติเรามีมือ2ใบมี PG ใบนี้กับมืออะไรไม่รู้แล้วเอา PG ใบนี้ไม่กลับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์ดประมือไปค่าคอสของ PG นะครับกับ Elementary Sanctitude นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าแวนการ์ดอีกฝ่ายมีเซลักทริปเปิลไดรฟ์เราไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์ดประมือไปค่าคอสของ Risk Order นี้นะครับถ้าแวนการ์ดของเราเป็นเกรด3หรือต่ำกว่าเราทิ้งการ์ดประมือ1ใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบทเทิลนะครับก็คือเป็น PG ทิปซึ่งแน่นอนว่าการ์ดไม่ได้เอามากันพวกขอการ์ดจมือขอ2ใบห้ามเซติเนลห้ามเกรดนั่นเกรดนี้การ์ดนั่นเองครับถือว่าเป็นการ์ดอีก1ใบที่มีประโยชน์มากๆเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับก็เป็นในส่วนของออเดอร์นะครับหรือก็คืออาวุธของเรานะครับเริ่มจากหอกเทพของเรานะครับติดไว้3ใบนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าการ์ดนี้สามารถจ่ายค่าคอสในการ CB1 เพื่อได้การ์ดใบนี้นั่นเองครับเมื่อเอามาติดนะครับจดการ์ด1ใบแล้วเราสามารถได้อาวุธได้อีก1โควตานั่นเองนะครับและในเทิร์นของเรานะครับแวนการ์ดพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 10,000 นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดอีก1ใบที่เก่งมากๆกับสวายัมพูนะครับที่ติดไว้1ใบแน่นอนแล้วเพราะมันเสิร์ฟฟรีนั่นเองครับซึ่งค่าคอสในการได้คือ CB1 ซึ่งมีเทค Once per turn นะครับถ้าเกิดแวนการ์ดของเราถูกโจมตีนะครับเราสามารถเพิ่มพลังให้แวนการ์ดเรา 10,000 จนจบแบทเทิลได้นะครับก็มากันตายนะครับต่อมาก็คือกระบองของเรานั่นเองครับซึ่งเป็นของใหม่นะครับก็คือเมื่อเราทำการติดการ์ดใบนี้นั่นเองนะครับเลือกเลขการ์ดแถวหลังอีกฝ่ายหนึ่งใบทำการรีไททิ้งนะครับและสามารถเลือกแวนการ์ดของเรา1ใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 10,000 นะครับเทคต่อมาครับก็คือเมื่อจบเทิร์นครับเราบึ้มการ์ดนี้ลงดรอปนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกสัมภวุฒิฝั่งขวานะครับก็คือขอของเรานะครับนำขึ้นมือได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือขวานั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าแวนการ์ดเราทำการโจมตีนะครับอีกฝ่ายต้องการจากมือขอ2ใบนั่นเองนะครับกระเทกต่อมาครับเมื่อจบเทิร์นครับ CB1 บึ้มการ์ดไปนี้ลงดรอปนะครับและจากนั้นเราเลือกสัมพุทธฝั่งซ้ายหรือก็คือโล่ของเราจากดรอปนะครับไปแปะฟรีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดอีกใบที่เก่งมากๆแถมอาวุธ2ใบเนี้ยข้อดีของมันก็คือมันแปะค่าคอสฟรีนั่นเองครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับ normal order มันใช้เทิร์นละครั้งแน่นอนอยู่แล้วว่า order ใบแรกที่ต้อง priority เอาไปแปะก่อนก็คือหอกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น order อาวุธ2ใบใหม่ที่ทําให้เด็กเนี้ยเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คือ trick moon นะครับไอ้นี่ของดีนะครับใส่ไว้4ใบนะครับตัวบูสต์คุณภาพนะครับเมื่อชูลงมาจากดรอปลงแถวหลังช่องกลางนะครับสามารถหงายแดมได้แท็กต่อมาก็คือแท็กเดรสบูสต์นะครับก็คือเมื่อมันบูสต์นะครับถ้าเรามีแวนการ์ดของเราติดชื่อบราฟซาก้านะครับในเทิร์นของเรานะครับยูนิตที่ยูนิตนี้ทำการบูสต์ครับจะพาวเวอร์บวกเพิ่ม 10,000 ต่ออาวุธที่ติดอยู่กับแวนการ์ดเรานั่นเองครับก็เท่ากับเป็นตัวบูสต์ 25,000 ถ้ามีอาวุธติด2ใบนั่นเองครับไอ้ผลที่ติดไว้4ใบนะครับเพราะมันเป็นตัวบูสต์คุณภาพและเป็นตัวที่ต้องชูจากแท็กบราฟซาก้าเป็น priority แรกๆก็อีกเหตุผลนึงก็คือมันเป็นไส้ให้กับเวลลอร์ดนั่นแหละครับก็เลยติดไว้4ใบนะครับต่อมาครับก็เป็นในส่วนของทริกเกอร์นะครับก็คือโอเวอร์ทริกเกอร์อย่างแบล็กเวด้าได้เจอปุ๊บสแตนแวนนะครับคลิกวานิลาติดไว้4ใบนะครับคริยาโซติดไว้4ใบเมื่อบูสต์เสร็จเอาเข้าโซลเลอร์ยูนิต1ตัวบวกเพิ่มอีก 2,000 ฟรอนต์นะครับถ้ามันไกลฝ่ายไปเกรด3หรือสูงกว่าชิวบวกเพิ่มอีก 5,000 ไปชิว 20,000 นะครับเหตุผลที่ติดไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเด็กนี้แม่งโจ๋เยอะมากเลยนั่นเองครับหลังๆมานะครับฮิววานิลา2ใบแล้วก็สุดท้ายก็คือคัลเตอร์ฮิวติดไว้2ใบนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนถ้ายูนิตที่ตีมามีคลิปพื้นฐานเป็น2หรือว่าคลิปเพิ่มขึ้นจากเอฟเฟคการ์ดเป็น2หรือมากกว่าการ์ดนี้ชิวบวกเพิ่มอีก 15,000 เป็นชิว 25,000 นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไลฟ์อัพทริกเกอร์นี้ก็คือเวิร์คสุดแล้วนั่นเองครับสำหรับบราฟซาก้าด้วยความที่มันตีแค่3เวฟก็ให้แม่งแรงๆไปเลยนั่นเองนะครับและนั่นแหละครับก็คือเด็กบราฟซาก้าที่ได้บัฟจากอาวุธใบใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงเวลลอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันเล่นแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบกันเล่นกับผมทีมอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าบราฟซาก้านะครับเป็นเด็กที่ผมว่าเริ่มก่อนน่าจะเวิร์กกว่านั่นเองครับก็ขออนุญาตสาธิตเป็นการเริ่มก่อนแล้วกันนะครับเท่าผมครับโจทย์การ1ใบครับทิ้งทริคมูนไปเลยครับจากนั้นไรเป็นนโมกาครับสกิลนโมกาครับโซบลาสหิงสาครับแล้วหยิบโล่ขึ้นมือครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใส่โล่อย่างเดียวนั่นเองนะครับก็ต้องหยิบโล่ขึ้นมืออยู่แล้วแล้วก็สับกองครับจากนั้นนะครับก็ดาเมจใช่ครับฮิลทิกเกอร์ครับโอ้ยบอดจัวครับเอาทริคมูนอีกแล้วเอาไงดีทิ้งโล่ครับจากนั้นครับไรเป็นนโมกาครับสกิลนโมกาครับดีดโล่ครับจากนั้นนะครับแม่ผมอยากรีบแห่ครับก็คอตัวนี้ลงมาครับกดสกิลโซบัส1เปิดท็อปการ์ด7ใบบนสุดของกองครับครบ7อย่าง1 2 3 4 5 6 7โอเคดูครับแม่มีอาวุธครบเซตเลยนะครับแน่นอนครับว่าผมเอาเวลลอร์ดขึ้นมือนะครับเอามาทำคอมโบนะครับแล้วก็เอาอาวุธลงดรอปนะครับจากนั้นสับกองครับจากนั้นครับหมื่นตีครับหมื่นตีได้เช็คทริคมูนนะครับออกบ่อยเหลือเกินจากนั้นครับดาเมจเช็คครับเชื้อบอดครับฮิวครับฮิวไปนะครับ2ดาเมจก็พอแล้วนั่นเองครับสำหรับเด็กนี้ครับสแตนด์ดรอครับในเคสนี้ผมเลือกที่จะทิ้งโลกนะครับแล้วก็ไรเป็นบราฟซาก้าจากนั้นครับกด CB1 ครับติดหอกครับจวน1แล้วก็ได้โควต้าติดอาวุธอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับจากนั้นกดสกิลบราฟซาก้าโซชาร์ตนะครับแล้วก็เอาเกรด0หรือเกรด1 1ใบนะชุบลงมาครับเลือกชุบทริคมูนครับสกิลทริคมูนไงแดมครับในเคสนี้นะครับดูมือแป๊บนะครับโอ้โหมือเรานี่ก็สุดยอดเหลือเกินเองนะครับแน่นอนครับว่าก่อนอื่นนะผมกดตัวนี้ก่อนครับกดเทคครับโซบัส1ครับชุบโซบัสเป็นนโมกาก็ได้ทิ้งการ์ดมือ1ใบครับในเคสนี้ผมเลือกทิ้งเป็น
ทริกมูลแล้วกันนะครับทำการหยิบอาวุธจากเด็ก1ใบนั่นเองครับซึ่งในเคสนี้ผมขอเลือกหยิบเป็นหอกนะครับหยิบหอกขึ้นมือมานะครับจากนั้นครับเราก็โอเวอร์ดรีสเลยครับเป็นเวลอดนั่นเองครับสกิลเวลอดครับ CB 1ครับเลือกอาวุธ2ใบนะครับเลือกเอาขวานไปติดครับและเลือกโลกเข้าโซนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมีโซ2ใบพอดีเป๊ะนะก็ติดขวานนะครับแหมในเคสนี้เราไอ้นี่ดีกว่าขอทิกมูลครับขอสมาดี้ครับหลังจากนี้ก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็กดเทคบราฟซาก้าเลยครับสวัส2ครับรีทายแถวหน้าครับแวนบวกเพิ่มอีก1คลินั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเวลลอร์ดตีเลยครับจากนั้นครับสกิลของเวลลอร์ดครับแถวหน้าของเราบวกเพิ่มอีก 5,000 ต่ออาวุธที่ติดอยู่กับแวนการ์ดของเรานะครับก็เชียร์อัพหมื่นเชียร์อัพหมื่นนะครับแล้วก็เชียร์อัพหมื่นนะครับจะเป็น41 2คริกาดจะมือขอ2ใบเพราะเราติดขวานนั่นเองครับทวินไรท์ first check second check คลิกนะครับในเคสนี้นะครับผมให้เจ้าตัวติดอาวุธแล้วกันนะครับมันจะได้แรงๆนั่นเองนะครับจากนั้นครับตัวนี้ตีครับบวกกับเดรสบูสต์อีกนะครับอีก 20,000 นะครับก็จะตีอยู่ที่ 45,000 นะครับแล้วเจ้านี้ก็จะตีอยู่ที่ 38,43 นะครับเพราะอันนี้มีอาวุธติด2ใบบวกขึ้นมี 5,000 นั่นเองนะครับหลังจากนั้นจบเทิร์นฟึบฟึบกดเทคของขวานนะครับ CB 1บึ้มตัวเองนะครับแล้วเอาโลกมาแปะนั่นเองนะครับทาดาแม่เรียบร้อยครับก็คือเป็นการมาสเชนนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นอาร์มเชนนั่นเองนะครับจากนั้นครับเราก็กาดไปนะครับอึชโอ้ทริกมูนนะครับตัวติดอาวุธนะครับPG ไปแล้วกันครับ PG ป้าบทิ้งหอกไปนะครับเอามาทำคอมโบนะครับป้าบไปนะครับแล้วก็จบเทิร์นครับสแตนแอนด์ดรอครับทำการเพอร์ซนาไรท์ครับจุดกั้น1ใบแถวหน้าบวกเพิ่มอีก 10,000 ครับจากนั้นครับกดเทคตัวนี้ครับ CB1 อาวุธเข้าโซครับเท่ากับตอนนี้เรามีโซแล้ว2ใบนั่นเองนะครับจุดกั้น1ใบตัวมันเองบวกเพิ่มอีก 5,000 นะครับจากนั้นกดเทคสมาร์ดี้ครับบึ้มตัวเองครับเอาหอกจากดอกไปแปะนะครับป้าไปจวน1จากนั้นนะครับเทิร์นนี้จะติดอาวุธไม่ได้อีกนะครับแต่ว่าเราสามารถยังชุบได้นะครับก็โซชาร์จดูดอกก่อนครับมีอะไรบ้างครับอุ้ยดอกมีทิกงูพอดีนะครับก็ป้าบลงมานั่นเองนะครับและทีนี้ครับเรากดเทคบราฟซาก้าอีกรอบนึงนะครับก็โซบัสขวานกับตัว PG ไปก็ได้ครับดีท้ายแถวหน้าบวกเพิ่มอีก1คลิกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มแบทเทิลกันเลยกันนะครับบราฟซาก้าตีไปก่อนครับ41นะครับสกิลเวลลอร์ดนะครับเชียร์อัพหมื่นนะครับมันก็จะเป็นอยู่ที่51นั่นเองนะครับ51 2คิด2ไดนะครับทีนี้จะกาจากมือกี่ใบก็ได้แล้วนั่นเอง First check critical trigger ครับแม่ในเคสนี้คือมแมลงทั้งคู่เลยนั่นเองครับก็ให้พลังค่านี้ไปก็ได้ครับ Second check ครับบอร์ดครับไม่มีอะไรนะครับจากนั้นนะครับเอาข้าง2คิดตีก่อนแล้วกันครับเพราะว่ากาปิดเกมครับ 40,000 55,000 65,000 70,000 นะครับ 72,000 คิดตีครับส่วนข้างนี้จะตีอยู่ที่ฟึบเมื่อมันตีใส่ยูนิตเกียร์30,000สูงกว่านะครับพาวเวอร์บวกเพิ่มอีก 10,000 ด้วยครับก็เป็น 50,000 60,000 65,000 นั่นเองนะครับถ้าเล่นจริงๆอ่ะผมว่ามีเวลลอร์ดแค่ตัวเดียวพอแล้วก็ที่เหลือเป็นทริคมูนเหมือนเดิมครับก็คือเล่นแค่ไม่แตกต่างจากบัฟซาก้าปกติเลยครับแต่ว่ามีในแง่ของการรีดกองเพิ่มขึ้นกับนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เด็กนะครับมีโอกาสเช็คทริกเกอร์สูงมากขึ้นแล้วก็ตีแรงมากขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับบัฟซาก้าในแพชนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับเด็กโปรไฟล์ของบัฟซาก้านะครับที่ได้เจ้าเวลลอร์ดนะครับโอเวอร์เดรสมาใช้งานนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีก1เด็กนะครับที่ตี3เวฟเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะพลิกแปลงอะไรได้หลายๆอย่างนั่นเองครับแถมยังมีลูกเล่นในการโจทย์ที่เยอะมากขึ้นแต่ก็แลกกับรูปเกมที่ช้าลงหน่อยนั่นเองครับก็เรียกได้ว่ามันทำให้กดโซบาร์2รีทายแถวหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนั่นเองนะครับจะบอกว่าเป็นเด็กที่เล่นได้มั้ยก็ถือว่าเล่นได้นะครับแล้วก็ตีแรงสุดๆเลยครับถึงแม้จะแค่3เวฟก็เถอะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นสนุกขำๆนะครับแล้วก็น่ารักสุดๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราไปนะครับอย่างร้านฟอร์จูนาต้าทีซีจีคาเฟ่แอนด์สโตร์นะครับโดยร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง109แยก1นะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อซิงเกิลคอมพิวต์หรือเปิดบล็อกแบนจากภาษาญี่ปุ่นคำขันนะครับผมทิ้งรายละเอียดที่อยู่เบอร์โทรลิงก์เพจเฟซบุ๊กไว้ที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย